ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีอินกระแสโอลิมปิกหนุ่มโดดน้ำลงจากสะพานสูง25เมตรบาดเจ็บหนักสกู๊ปรายงานพิเศษสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้อยลงตัวเลขเฉลี่ยถ้าเป็นอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ30คนบิ๊กสตอรี่สิทธิประโยชน์ยาเมทาโดนในบัตรทองช่วยผู้ติดยาเช็คเคสวันนี้พบกับคุณยศพงศ์ศิรจันทร์สว่างที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวัยเพียง27ปีแต่สามารถรักษาอาการจนหายขาดได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการพบหมอรามาค่ะมาอัปเดตข่าวสารเพื่อสุขภาพกันนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุภักยาดาอัครวัฒนาอังกูลนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวเช่นเคยค่ะเพราะว่าอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าอาจารย์อุ้มใช่ค่ะค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันเช่นเคยใช่ค่ะจากที่เราเห็นกันตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าวันนี้สุขภาพข่าวสารมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกอย่ารอช้าค่ะเราไปดูกันในช่วงแรกกับรามาอัปเดตค่ะมาถึงข่าวแรกวันนี้นะคะไม่รู้ว่าอินกับกระแสโอลิมปิกหรืออย่างไรนะคะมีหนุ่มชาวจีนค่ะกระโดดน้ำนะคะจากสะพานลอยสูงค่ะถึง25เมตรเจ็บหนักทีเดียวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้ค่ะรับกระแสโอลิมปิกทีเดียวนะคะเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์กันสนั่นในสังคมออนไลน์ของจีนค่ะเมื่อหนุ่มจีนค่ะอยากจะกระโดดน้ำบ้างตามภาพที่เห็นนี่นะคะเรียนแบบนักกีฬาโอลิมปิกค่ะมีการถ่ายคลิปไว้ด้วยค่ะชายชาวจีนรายนี้นะคะเขาก็อยากจะกระโดดน้ำตามนักกีฬาในดวงใจอ่ะคือแต่วิธีการกระโดดเขากระโดดลงจากสะพานอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะความสูงนี่25เมตรนะคะลงไปในแม่น้ำสายหนึ่งในเมืองหญิงตันค่ะมณฑลเจียงซีของจีนค่ะแต่ด้วยความที่ไม่รู้วิธีกระโดดที่กางแขนอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือไม่เก็บตัวอะไรเลยค่ะกระโดดไม่ถูกต้องค่ะแล้วก็ความสูงที่อย่างที่บอกนะคะว่าสูงมากถึง25เมตรกระโดดมากระแทกน้ำอย่างหนักนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะที่บริเวณทรวงอกปอดช้ำกระดูกสันหลังเนี่ยก็หักนะคะแพทย์ต้องดูแลค่ะที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เขาบอกเลยนะคะถ้าเทียบกับความสูงของสะพานนั้นเนี่ยเทียบกับแพลตฟอร์มในการแข่งโอลิมปิกแล้วสูงมากกว่านะคะถึง 2.5 เท่าเรียกได้ว่าอันตรายอย่างสุดๆเลยแหละค่ะนี่ดูหน้านะคะร่างกายนี่ไม่ใช่ผอมบางนะค่อนข้างจะมีเนื้อมีหนังทีเดียวน่าจะลงไปก็หนักอยู่ใช่ไหมฮะทำไมหลายคนอาจจะมีคำถามสงสัยนะคะก็เป็นน้ำอ่ะไม่น่าจะเป็นอะไรได้กระโดดน้ำไม่น่าจะเจ็บได้จริงๆแล้วไม่ถูกต้องคิดผิดแล้วใช่ค่ะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆตัวน้ำเองนะคะก็มีแรงตึงผิวนะคะแล้วยิ่งในความสูงที่สูงมากๆเวลาเรากระโดดลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งพื้นที่ผิวมากแล้วก็กระแทกค่อนข้างสูงมันก็จะได้เพิ่มความเร็วแล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงเวลากระแทกมากขึ้นได้ค่ะยิ่งทำให้พื้นที่ผิวค่อนข้างมากๆเนี่ยก็จะยิ่งการกระแทกก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถึงแนะนำว่าเวลากระโดดอะค่ะต้องพยายามให้แบบห่อตัวนะคะหมายถึงว่าทำในแนวเส้นตรงแล้วก็ในท่าตรงจะปลอดภัยมากกว่าค่ะอ๋อเหมือนกับพุ่งลงไปเลยแบบนี้ใช่ค่ะถ้าการแขนการขาแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นแรงขนานใช่ไหมลงไปแบบขนานปุ๊บกระแทกทันทีมีแรงกระแทกเยอะมากค่ะซึ่งจริงๆพวกนักว่ายน้ำพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการฝึกปรือถูกไหมคะมีการฝึกฝนในการกระโดดในการฝึกการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีเป็นการฝึกว่าที่ระดับความสูงเท่าไหร่นะคะก็จะรู้จักการเก็บร่างกายต่างๆนะคะเพื่อจะลดแรงกระแทกให้น้อยที่สุดค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะนอกจากคลิปของหนุ่มชาวจีนนะแฟนที่เคยเห็นฝรั่งนะเขาโดดมาจากหน้าผาแบบพวกแกรนด์แคนยอนอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนกับอินเทรนด์มากเป็นกระแสที่ทำกันแล้วไม่เห็น
หรือว่าไม่รู้ไม่ได้ข่าวก็ไม่รู้ว่าเขาลงมาอย่างนั้นไม่อันตรายเหรอคะจริงๆเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลแนะนำหรือว่าการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะจริงๆก็มีข่าวออกมาบ้างประปรายค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อินเทรนด์โอลิมปิกก็เลยอาจจะมีกระแสข่าวนี้ออกมาให้เห็นมากกว่าค่ะกลบซะก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงแบบโดดหน้าผาแบบนี้ค่ะนี่อย่างนี้เนี่ยอันตรายไหมฮะก็อันตรายเหมือนกันเนาะโอ้โหปุ๊บแต่นางก็ยังเอาเท้าลงจนได้นะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วการโดดที่ถูกคือเท้าต้องแตะก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่เท้าแตะตรงผิวน้ำผิวน้ำเท้าต้องถึงก่อนนะคะนี่ถ้าแขนก็คือต้องพุ่งไปอยู่ดีดูแต่ละคนโอ้ยหัวใจนี่วาบวิวนะฮะแต่เข้าใจว่าพวกนี้เขาคงได้รับการฝึกฝนหรือว่าอะไรมาก่อนคงไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนดูดิมีท่องมีท่าด้วยนะคะมีท่าขนาดนี้คงต้องแบบเก่งพอสมควรเลยค่ะโอ้โหแล้วต่อคิวกันอะไรจะขนาดนั้นนะฮะเห็นบอกว่าคือความสูงเนี่ยจะต้องแบบ10ถึง20เมตรต้องผ่านการฝึกมาแบบโหใช่ค่ะนะไม่ต้องไม่ธรรมดาจะมาโดดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลากระโดดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแรงกระแทกมากๆใช่ไหมคะหนึ่งก็คือว่าน้ำค่อนข้างตื้นเราอาจจะกระแทกกับพื้นข้างล่างก็บาดเจ็บได้นะคะอย่างหนุ่มจีนนะคะรายนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะอาการบาดเจ็บของเขาก็คือปอดช้ำด้วยกระดูกสันหลังก็หักทีนี้ค่ะปอดช้ำเนี่ยหรือว่ากระดูกสันหลังหักเนี่ยค่ะลักษณะอาการของหนุ่มจีนคนนี้นี่เป็นประมาณไหนคะเมื่อกี้เท่าที่ดูคลิปเหมือนกับว่ากระโดดท่านี้ลงไปเหมือนทั้งตัวเลยนะคะเหมือนคว่ำหน้าลงไปด้วยนะคะเลยทำให้แรงกระแทกเวลาตรงอกอะค่ะกระแทกกับผิวน้ำโดยตรงค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงทำให้แรงกระแทกเนี่ยผ่านตั้งแต่ผนังหน้าอกไปจนถึงปอดนะคะซึ่งจะทำให้เป็นลักษณะเหมือนเวลากล้ามเนื้อเราเนี่ยค่ะโดนกระแทกเนี่ยมันก็จะมีอาการบอบช้ำได้อาจจะมีพวกน้ำเหลืองพวกเลือดอะไรต่างๆไปคั่งอยู่ตรงบริเวณเรื่องของปอดนะคะก็จะทำให้มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนพวกก๊าซต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีก็ทำให้อาจจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนในเลือดเนี่ยไม่เพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการค่ะนี่นะคะจากที่สร้างไงอยากจะเรียนแบบนักกีฬาเนาะคงเข้าใจว่าง่ายคงเข้าใจปุ๊บไปปุ๊บพอขึ้นจากผิวน้ำได้เท่านั้นแหละค่ะหามส่งโรงพยาบาลเลยนะคะด้วยค่ะโอ้และการดูแลเบื้องต้นของปอดช้ำจะต้องทำไงคะคุณหมอหนึ่งก็คืออาจจะต้องดูประเมินเรื่องของการหายใจของเขาก่อนนะคะว่าอาจจะต้องมีการช่วยหายใจในกรณีที่หายใจเองไม่ได้นะคะแล้วก็มีการวัดพวกออกซิเจนว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ในปริมาณที่ต่ำเนี่ยก็อาจจะเป็นต้องให้ออกซิเจนเสริมในการช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องประเมินเรื่องของความสัญญาณชีพต่างๆค่ะพวกความดันพวกชีพจรค่ะก็จะช่วยตรงนี้ร่วมด้วยนะคะโอ้โหก็ต้องคอยดูกันเป็นระยะระยะใช่ไหมคะปอดช้ำไม่พอกระดูกสันหลังหักด้วยดูแลยังไงดีคะโอ้จริงๆกระดูกสันหลังหักนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะจริงๆเนี่ยตรงกระดูกสันหลังเองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีพวกเส้นประสาทต่างๆที่มันเชื่อมออกมาจากตัวสมองนะคะแล้วก็ไล่ลงมาออกมาเป็นเส้นประสาทออกมาแต่ละตำแหน่งของกระดูกสันหลังแต่ละข้อตั้งแต่ช่องอกช่องลำตัวจนถึงช่วงสะโพกนะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลามันหักเนี่ยค่ะมันมีการกดเบียดในส่วนของระบบประสาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการกดเบียดของระบบประสาทก็จะทำให้ตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเส้นประสาทมีการบาดเจ็บอาจจะทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตรงนั้นเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกก็อาจจะทำให้มีอาการชาถ้าเป็นเส้นประสาทเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวก็อาจจะทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเรียกว่าง่ายว่าอัมพาตค่ะนี่อัมพาตนี่ก็น่ากลัวน่ากลัวใช่ค่ะเพราะว่าพวกระบบประสาทเนี่ยเวลามีการต่อใหมีการรักษานะคะอย่างเช่นก็จะเป็นการดูแลในส่วนของคุณหมอกระดูกร่วมกับคุณหมอศัลยกรรมระบบประสาทในการดูแลผ่าตัดก็ขึ้นอยู่ว่าจำเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะใช้การดามเหล็กนะคะเป็นผ่าตัดดามเหล็กหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดามเหล็กตรงบริเวณภายนอกก็ได้นะคะแต่ทีนี้เวลาระบบประสาทนะคะเวลามีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยเวลามีการฟื้นฟูของระบบประสาทบางคนนะคะโชคดีไม่รุนแรงมากก็อาจจะกลับมาเป็นลักษณะค่อนข้างกลับมาได้เกือบปกติค่ะแต่ถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยระบบประสาทส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้บางคนต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการใช้คุณหมอเวชศาสตร์กายภาพบำบัดอะไรเงี้ยค่ะร่วมด้วยเพื่อจะฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้กลับมาเป็นปกติใกล้เคียงปกติมากที่สุดค่ะโอ้ยใช้ระยะเวลานี่สงสัยไม่น่าจะเป็นสัปดาห์แล้วล่ะใช่ค่ะเป็นเดือนเป็นปีใช่ค่ะบางครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงค่ะบางคนต้องทำกายภาพกันหลายๆเดือนเป็นปีแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะจากกระโดดน้ำเล่นๆไม่เล่นละอันนี้ไม่เล่นละแล้วไม่ใช่แค่ปอด
ฉีกหรือว่าปอดช้ำอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่ากระดูกสันหลังหักบางคนนะคะอย่างแฟนที่เคยกระโดดค่ะอาจารย์พอลงไปในน้ำปุ๊บเฮ้ยกว่าจะขึ้นเหนือน้ำได้นานมากใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งยิ่งลึกใช่ไหมคะการเราอาจจะไม่ได้เทรนเรื่องของการฝึกหายใจมาค่ะเรากลั้นหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีกว่าจะถึงผิวน้ำเรากลั้นไม่พอค่ะมีการสำลักน้ำเข้าปอดไปด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำเข้าปอดไปเป็นยังไงคะก็ถ้ามันบางคนไม่ไหวค่ะบางคนอาจจะสำลักน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของปอดบวมบางคนอาจจะหมดสติได้เลยค่ะอันนี้นี่ก็นะคะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆฝึกก่อนอย่างที่บอกนะคะต้องย้ำกันอีกหลายๆรอบนะคะจะดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหลือเกินแต่ทีนี้ต้องงดงานทุกอย่างเลยไหมคะถ้าเกิดว่าสมมติกระดูกสันหลังหักจริงๆอันนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงค่ะทีนี้ถ้าส่วนใหญ่เป็นถึงขั้นรุนแรงมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวค่อนข้างนานค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งตรงไหนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งที่มีผลต่อการควบคุมพวกแขนขาเดินไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องหยุดงานกันนานเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะจะเล่นอะไรก็ศึกษาให้ดีค่ะเล่นได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าจะผิดก็ตรงว่าผิดท่านั่นแหละ นะคะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มาที่อีกข่าวนึงดีกว่านะคะน่าจะเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าสถานการณ์นะคะเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะในการที่จะเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยหรือว่าจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะก็มักจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วดีขึ้นอย่างไรและอะไรนะคะเป็นต้นเหตุให้มีการประมาทที่น้อยลงนะคะวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์จากคุณฟ้าใสปล้องเกิดค่ะองค์การอนามัยโลกได้มีการรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนค่ะผลการรายงานออกมาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นลำดับ1ของเอเชียและเป็นลำดับ2ของโลกรองจากประเทศลิเบียค่ะหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็ได้มีการเข้าร่วมปฏิบัติการความร่วมมือทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนร่วมกับองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกค่ะหลังจากมีการดำเนินทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนมาได้ระยะหนึ่งนะคะก็มีการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนกันอีกครั้งนึงค่ะผลออกมาว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนของประเทศไทยดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในลำดับที่สูงมากแล้วก็รั้งอันดับ2ของโลกอยู่ค่ะทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนมีการวางแนวทางเพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน5แนวทางคือ 1. การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 2. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยทางถนนที่ปลอดภัย 3. การจัดยานพาหนะที่ปลอดภัย 4. ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยและ 5. ระบบการดูแลรักษาหลังเกิดเหตุต้องขอบคุณและชื่นชมนะฮะภาคีเครือข่ายในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐทั้งเอกชนโดยภาคสื่อมวลชนเนี่ยที่สร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับสังคมอย่างต่อเนื่องในเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีให้หลังเนี่ยที่ชัดเจนมากเลยนะสื่อมวลชนได้เผยแพร่ความรุนแรงของเหตุบนถนนตลอดจนการชี้แนะสังคมว่าต้องทำยังไงต่อจริงๆยุทธศาสตร์สำคัญคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการมีสถาบันมีองค์กรที่มาช่วยกำกับติดตามดูแลในเรื่องนี้นะก็สองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ข้อเสนอว่าประเทศไทยเราเองหากเรามียุทธศาสตร์สองข้อนี้ให้การสนับสนุนให้เกิดมีขึ้นอย่างจริงจังเนี่ยเราน่าจะสามารถลดความสูญเสียได้มากกว่านี้ฮะรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกสำหรับประเทศไทยเมื่อปี2555มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 23,601 รายรายงานล่าสุดของปี2557มีผู้เสียชีวิต 21,429 รายลดลง 2,172 รายโดยเป้าหมายของประเทศไทยที่ได้ให้คำมั่นหลังจากการเข้าร่วมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนคือจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ 10,000 รายภายในปี2563ผลรวมของจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในปี2557มี 1,128,384 รายบาดเจ็บสาหัส 142,136 รายบาดเจ็บเล็กน้อย
964,819 รายหมายความว่าทุก24นาทีจะมีคนไทยเสียชีวิตบนถนนอย่างน้อย1คนจำนวนผู้เสียชีวิตร้อยละ76เป็นผู้ใช้จักรยานยนต์รองลงมาคือจักรยานร้อยละ 8.8 และคนเดินเท้าร้อยละ4ที่เหลือเป็นรถบรรทุกรถตู้รถยนต์3ล้อเครื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารบ้านเราเนี่ยมันลดลงนะครับเราคงจะต้องดูว่านะฮะว่าไอ้ที่มันลดลงตรงเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราทำงานเรื่องอุบัติเหตุดีขึ้นหรือนะครับหรือเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจมันแย่ลงถ้าเศรษฐกิจแย่ลงแน่นอนนะครับการเดินทางการอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงนั่นจะเป็นส่วนที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลงเพราะฉะนั้นต้องไปดูพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้วพฤติกรรมเนี่ยจะต้องโดนต่อสู้ด้วยการมีระเบียบวินัยซึ่งตรงเนี้ยต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่เราก็รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำตรงเนี้ยนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาในการบังคับใช้นะไม่ใช่ตัวเจ้าหน้าที่มีปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่สังคมอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพยายามทำบางครั้งสังคมก็ไม่เอื้อให้เขาทำเช่นยังไงพอเจ้าหน้าที่จะจับเรื่องอะไรบอกหาเรื่องผมเหรอนี่คุณจะถ่ายเงินผมเหรอไม่คิดเหรอครับว่าตัวเองผิดเห็นไหมฮะแล้วบางทีเจ้าหน้าที่พอทำไปแล้วโดนอย่างเงี้ยเผลอๆโดนคนนี้ไปอะไรเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเขาก็บอกฮะแล้วผมจะทำไปทำไมก็ตัวใครตัวมันจากที่เราเคยมีการเสียชีวิตปีละประมาณ26,000คนครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ21,000คนนะครับตัวเลขเฉลี่ยถ้าเป็นอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ36คนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขปลายทางทดสอบความปลอดภัยทางถนนปี2563นะครับซึ่งเราไปสัญญากับประชาคมโลกไว้ว่าเราจะลดให้เหลือ10ตายต่อแสนประชากรเนี่ยเพราะฉะนั้นอีก 5-6 ปีที่เหลือเนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอยู่ครับตอนนี้ในทางหลักวิทยาศาสตร์นี่พิสูจน์แล้วนะฮะว่าอุบัติเหตุที่เราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า accident แล้วเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเปลี่ยนละเขาไม่เรียกว่า accident เขาเรียกว่า crashอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจจะป้องกันไม่ได้หรืออาจจะคาดเดาไม่ได้แต่อุบัติเหตุทางถนนหรือ crash เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันมีสาเหตุเมาเร็วนะครับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับขี่ย้อนสอนตัวนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุการคาดเข็มขัดนิรภัยการสวมหมวกนิรภัยนะครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาตอนนี้ทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันครับแม้ว่าผลจากการรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของไทยจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากยังรั้งอันดับ2ของโลกการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่และต้องย้ำให้ประชาชนเข้าใจเสมอว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตาแต่เกิดขึ้นเพราะความประมาทของมนุษย์คุณหมอคะชอบสรุปอันนี้มากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตานะคะแต่เกิดขึ้นเพราะว่าความประมาทของมนุษย์ค่ะแล้วก็อย่างที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ได้บอกกันนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เองนะคะที่ต่อต้านกับกฎระเบียบก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ได้เห็นกันจริงค่ะสุดยอดจริงค่ะโปเกมอนเป็นไงคะน่าจะมีส่วนด้วยไหมตอนนี้ก็ในเกมก็จะเตือนสม่ำเสมอค่ะว่าไม่ควรเล่นขณะขับรถนะคะเขามีออกกฎมาแล้วนะคะโปเกมอนทราฟิกโนโกใครที่เล่นโปเกมอนบนรถใช่ค่ะห้ามเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเฉพาะผู้ขับขี่มั้งคะแล้วคนนั่งคนนั่งน่าจะไม่น่าเป็นไรไม่เป็นไรเป็นไปออกทัวร์ได้อยู่ใช่ค่ะ ได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะ Big Story วันนี้นี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์ค่ะสำหรับยาเมทาโดนในบัตรทองนะคะที่จะคอยช่วยเหลือผู้ที่ติดยาซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีผู้เข้ามารับสิทธิ์เยอะนะคะจะมีจำนวนมากขึ้นทุกปีทุกปีด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันส่วนตอนนี้ไปชมรามาอัปเดตรอบวันกันก่อนกร
มควบคุมโรคแจ้งสถานการณ์โรคคอตีบตั้งแต่เดือนมกราคม2559ถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันและเข้าข่ายโรคคอตีบจำนวน7รายเสียชีวิต2รายคาดโอกาสพบผู้ป่วยคอตีบเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ำแนะผู้ปกครองนำบุตรหลานรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนดและหมั่นสังเกตอาการของโรคคือมีไข้เจ็บคอมีแผ่นขาวในช่องปากให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422 BOI เผยได้อนุมัติลงทุนแก่โครงการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็นเช่นผู้ป่วยต้อหินหรือต้อกระจกเป็นการนำผลการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทำการผลิตเชิงพาณิชย์ซึ่งโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่มีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมในประเทศไทยเพื่อป้อนความต้องการในประเทศทดแทนการนำเข้าและขยายโอกาสการเข้าถึงเลนส์แก้วตาเทียมให้กับผู้ป่วยในประเทศไทยคาดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคมปี2561